สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้พี่ทั้งสองท่านเนี่ยเข้ามาอยู่กับกิฟเฟอรีมา10กว่าปีแล้วนะครับได้มองเห็นความสวยงามอะไรบ้างในธุรกิจของกิฟเฟอรีครับพี่ติ๋มครับความประทับใจที่ได้ก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ความสวยงามที่ได้พบเจอที่ได้รับครับใช่ไหมคะตอนนี้พี่ติ๋มก็มีทุกอย่างมีบ้านมีรถมีได้ไปเที่ยวอยากได้อะไรซื้ออยากมีอะไรก็อยากได้อะไรคือซื้อตามใจที่เราต้องการครับที่สำคัญตอนนี้รถที่บ้านก็4คันครับบ้านก็ถามว่า2หลังนะคะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยความสุขเนี่ยมันล้นอยู่แล้วครับที่เราได้มาเรารู้สึกว่ามีความสุขที่ได้รับในสิ่งที่เราต้องการแล้วได้ไปเที่ยวได้ไปพักผ่อนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วก็ถามว่ายังได้รับแล้วแต่ใจเราก็อยากให้ทีมงานคนอื่นได้รับให้ได้รับด้วยเหมือนกับเรามันเหมือนกับว่าความสวยงามไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองคนเดียวมันยังได้มีโอกาสเผื่อแผ่ความสุขนี้ไปยังคนที่อยู่รอบๆตัวด้วยค่ะใช่ค่ะพี่ธีรเชษฐ์ล่ะฮะผมว่าความสวยงามธุรกิจเครือข่ายในประเทศของผมเชื่อว่าคงได้ฟังมาเยอะแต่ผมกลับมองไปที่เรื่องของความมั่นคงความมั่นคงก็ว่าชีวิตของคนเราเนี่ยผมเชื่อว่าเราทำงานทุกวันนี้เราคงต้องการอนาคตความมั่นคงว่าเราก้าวหน้าแล้วก็มั่นคงนะเมื่อทำงานไปต้องเริ่มนับหนึ่งหรือทำงานไปก็เจอวันสุดท้ายหรือวันเกษียณหรือวันที่เราหมดแรงแต่ธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจที่สวยงามตัวพี่ของกิฟเฟอรีนก็คือมันสร้างความมั่นคงตลอดชีวิตให้กับเราได้เราไม่ต้องมีกังวลว่าเฮ้ยเราทำไปเนี่ยเราจะหมดแรงแล้วเราจะทำได้ต่อไปได้ไหมเรามีปัญหาเราจะแก้อย่างไรเพราะระบบเครือข่ายมันเข้ามาตอบโจทย์ในเรื่องของการทำธุรกิจทุกรูปแบบครบหมดแล้วฮะดูเหมือนกับว่าธุรกิจนี้เข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันมันเป็นธุรกิจในชีวิตประจำวันของทุกคนคนที่ทำธุรกิจเครือข่ายผมยืนยันว่าคุณไม่ได้เปลี่ยนชีวิตของคุณเลยนะคุณทำเหมือนเดิมทุกอย่างไม่กระทบกับชีวิตประจำวันและไม่กระทบกับงานประจำซะด้วยซ้ำไปถ้าคุณเข้าใจธุรกิจนี้พูดถึงความสวยงามไปแล้วผมอยากรู้ว่าทุกวันนี้เรามีการให้รางวัลชีวิตกับตัวเองในแง่มุมไหนบ้างเขาบอกคนเราทำงานเหนื่อยนะก็ต้องมีการให้รางวัลชีวิตตัวเองและเป็นธรรมดาว่าทุกๆคนถ้าทำแต่งานแล้วไม่เคยให้รางวัลชีวิตตัวเองเลยเนี่ยแล้วก็คงลำบากไดมอนด์แกรนด์พาราไดซ์เขาให้รางวัลชีวิตตัวเองยังไงบ้างพี่ธีรเชษฐ์เอาว่าอยากได้อะไรก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับข้าวบ้านก็จะบ่นว่าบ้านนี่มันต่อเติมบ่อยจังมีความรู้สึกว่าก็มันไม่สวยอ่ะเราอยากจะเปลี่ยนให้รางวัลของเราเองต้นไม้ปลูกตรงนี้แล้วมันไม่สวยอ่ะรื้อออกได้ไหมเอาต้นใหม่มาปลูกดีไหมมุมนี้ไม่สวยนะเปลี่ยนได้ไหมผมเชื่อว่านั่นเป็นรางวัลที่เราได้ทำความสุขให้กับตัวเราเองได้ 100% นั่นคือรางวัลที่เราได้จากมันโอเคเราคงจะไม่มองถึงรถใหม่ๆป้ายแดงหรือบ้านหลังใหญ่นะครับนั่นคงไม่ใช่สิ่งที่ผมมองว่ามันสำคัญแต่ผมเชื่อว่าเล็กๆน้อยๆแต่เรามีความสุขอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมมองว่าเป็นรางวัลของผมมูลค่าสูงหรือต่ำไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวใช่มันเป็นการให้ในสิ่งที่เราอยากได้แล้วเราก็ไม่ได้เป็นคนอยากได้อะไรที่จะต้องใช้เงินมากมายบางทีก็เป็นสิ่งเล็กๆที่ทำให้เราไม่ต้องคิดมากกับการที่จะได้มาใช่ไหมฮะตรงนี้น่าจะเป็นการให้รางวัลชีวิตบางทีซื้อต้นไม้มาต้นหนึ่งไม่กี่ตังค์นี่ก็เป็นรางวัลชีวิตอย่างหนึ่งใช่ค่ะนะครับที่เราให้กับตัวเองถึงแม้ว่าต้องขอบอกแล้วถึงแม้ผมจะได้เงินจากกิฟเฟอรีนมาร่วมร้อยล้านครับแต่ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าตั้งแต่ทำมานี่ร่วมร้อยล้านแล้วใช่ไหมฮะต้องจะแตะแล้วนะครับก็คือถือว่าแต่เราก็ไม่ได้แปลว่าต้องเอาเงินนี้ไปซื้อผมว่าชีวิตของผมล้มลุกคลุกคลานมาตลอดจนสุดท้ายผมมีความรู้สึกว่าบางทีเงินก็ช่วยเราไม่ได้นะในความสุขของเรานะครับครับแต่ว่าเมื่อเรามีเงินเราก็ไม่อยากให้มันหมดไปอีกเหมือนกันดังนั้นนี่คนเก็บเงินผมคนรักษาเงินคือเขาบอกว่าเขาไม่อยากกลับไปจนเหมือนเดิมอีกแล้วไม่อยากมีปัญหาอีกแล้วนั้นเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินสร้างอะไรที่มันใหญ่โตแต่เราสร้างความสุขเอาเงินสร้างความสุขเราพอใจตรงไหนก็อยู่ตรงนั้น
พูดถึงวันสบายๆนี่คงไม่ต้องถามอะไรมากเพราะเมื่อกี้ทั้งคู่ก็บอกแล้วว่าเราเอางานเข้าไปปนอยู่ในชีวิตประจำวันพักผ่อนบ้างทำงานบ้างสามารถอยู่ในวันเดียวกันได้ใช่ค่ะนะคือไม่จำเป็นต้องวันนี้ทำงานวันนี้จะพักผ่อนก็แล้วแต่ว่าความเหมาะสมมากกว่านะครับแต่มีไหมว่าวันไหนถ้าเกิดไม่ได้ออกไปทำงานแล้วรู้สึกอยู่ไม่ถูกไม่ถึงขนาดนั้นฮะเอาบางครั้งเนี่ยเวลาเรามีความสุขการทำงานบางทีเรามีนัดดาวไลน์เราไปต่างจังหวัดไปถึงแล้วเขายกเลิกนัดผมถือโอกาสเที่ยวเลยนะเพราะไปแล้วนี่นะไปแล้วนี่ถือโอกาสเที่ยวไม่เครียดนะครับเขาเลื่อนนัดเขาเบี้ยวนี่ผมเป็นเรื่องสนุกดีซะอีกเราจะได้ถือโอกาสพักผ่อนครับถือโอกาสเที่ยวในสิ่งที่เราบางที่เราไม่เคยไปเลยอาหารบางอย่างเราไม่เคยกินเลยไปลุยเลยลุยเลยเต็มที่เลยฮะดังนั้นตอนนี้ก็ถือว่าชีวิตไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงและพี่พีระเชษฐ์ให้น้ำหนักกับคำว่าความมั่นคงมากใช่ผมถือว่าตั้งแต่เริ่มต้นมาแล้วก็เรียกร้องความมั่นคงตั้งแต่อาชีพลูกจ้างก็อยากมั่นคงพูดมาตลอดและสุดท้ายมันก็ไม่มั่นคงออกมาธุรกิจส่วนตัวก็คิดว่าต่อไปนี้เป็นนายตัวเองสุดท้ายมันก็ไม่มั่นคงแต่มาดูธุรกิจเครือข่ายกับเป็นธุรกิจที่มั่นคงจริงๆโดยเฉพาะยิ่งกับกิฟเฟอรีนอันนี้ยืนยันก่อนนะครับเพราะว่ากิฟเฟอรีนขายสินค้าที่มันเป็นของคอนซูมเมอร์โปรดักต์จริงๆของกินของใช้ประจำวันจริงๆนั้นเราไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีคนซื้อและไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีคนทำธุรกิจครับพูดถึงเรื่องของธุรกิจเครือข่ายต้องบอกว่าในฐานะที่คลุกคลีอยู่ในวงการนี้มานานแล้วก็เป็นตำแหน่งสูงสุดของกิฟเฟอรีนด้วยเรามองว่าคนไทยกับงานเครือข่ายเนี่ยจะไปด้วยกันได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าคนไทยบางคนเท่านั้นนะก็เหมือนมีนิสัยว่าอยากสำเร็จเหมือนกันแหละแต่กดตัวเองไว้เหมือนกับมองหาจุดแข็งของตัวเองไม่เจอสำเร็จนะอยากไหมอยากแต่พอมองตัวเองปั๊บชอบคิดว่าฉันไม่เก่งแล้วก็ชอบคิดว่าฉันมีความไม่ถนัดด้านนู้นด้านนี้เต็มไปหมดพี่วิเชษฐ์มองว่าในอนาคตที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเรามองเห็นคนไทยกับงานเครือข่ายมันอยู่ด้วยกันไปในทิศทางไหนผมเชื่อว่าอีกไม่เกิน10ปีข้างหน้าเนี่ยเครือข่ายจะกลมเกลียวคนไทยได้ครับ 100% จะเป็นอะไรที่คนไทยไม่กลัวครับแต่ตอนนี้ที่เครือข่ายมันยังดูเหมือนจะโตๆกลัวๆกล้าๆ กันขึ้นๆลงๆกันเนี่ยมันก็เกิดจาก2สถานการณ์หลักๆก็คือความรู้ในเรื่องของธุรกิจเครือข่ายเรามีน้อยเกินไปตัวที่2คือความเชื่อมั่นตัวเองว่าคนไทยเราถูกสอนให้อยู่อย่างสมถะไม่ฝันใหญ่อย่าทำอะไรเกินตัวนะครับใช้อยู่อย่างเศรษฐกิจพอเพียงมีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นตรงนี้มันสอนกันบ่อยๆแต่ผมว่าจากนี้ไปเนี่ยไอ้สิ่งที่ทุกคนสอนหรือท่องกันมาตลอดมันจะเกิดความรู้สึกที่มันไม่ใช่ครับเฮ้ยพอเพียงไม่ได้แล้วล่ะมันต้องพอใช้มันต้องเหลือเก็บนะครับเขารู้สึกจะเปลี่ยนครับตัวที่สองคือจากที่คนไทยเราไม่ชอบอาชีพค้าขายครับผมว่ามันจะถึงยุคที่คนไทยต้องหันมามองอาชีพนี้กันละครับเพราะว่าอาชีพลูกจ้างหรือมนุษย์เงินเดือนเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ถูกกดหรือถูกกำหนดรายได้แล้วก็ไม่พอใช้กันเหมือนเทรนด์เขาจะแสวงหาตัวเลขที่เพียงพอใช่นะครับคือคงไม่ได้หมายถึงความฟุ่มเฟือยนะครับท่านผู้ชมครับคำว่าพอใช้ในที่นี้กับคำว่าความฟุ่มเฟือยเป็นคนละเรื่องเพียงแต่ว่าพอใช้สำหรับการดูแลคุณภาพชีวิตใช่ครับที่ควรจะเป็นใช่คืออนาคตเนี่ยเราต้องยอมรับก่อนว่าเมื่อเราไม่สามารถที่จะหาจากงานประจำถ้าหลักงานประจำที่เราทำอยู่เนี่ยมันมีข้อจำกัดหลายด้านผมว่าธุรกิจเครือข่ายกิฟเฟอรีนก็จะเป็นทางออกส่วนเติมเต็มชีวิตส่วนเติมเต็มได้ครับผมเชื่อว่าจากนี้ไปอีกประมาณไม่เกิน10ปีแล้วครับ คนไทยจะชินหัวคำว่าธุรกิจเครือข่ายจะชินละครับยกตัวอย่างถ้าขออนุญาตนอกเรื่องนิดนึงนะครับผมทำงานธนาคารมาก่อนอรุ่นแรกเลยที่ธนาคารออกบัตร ATM ทราบไหมครับว่าต้องอ้อนวอนรบกวนช่วยทำบัตร ATM สักใบได้ไหมครับเพราะเขาสนับไปกับการถอนที่ธนาคารใช่ฮะเขากลัวกันมากเลยอันนี้คือรุ่นหนึ่งมารุ่นที่2คือบัตรเครดิตโอ้โหเมื่อก่อนเนี่ยไปบอกใครเรื่องบัตรเครดิตเดินหนีกันหมดเลยนะแต่ปัจจุบันนี้ทุกคนมีบัตรเครดิตกันคนละหลายๆใบหลายๆแบบแน่นอนธุรกิจเครือข่ายผมว่าไม่แตกต่างละครับอีกหน่อยคนจะมองว่าเป็นเรื่องปกติละอีกหน่อยจะกลายเป็นว่าเฮ้ยคนไม่ทำบัตรสมาชิกคนไม่ทำธุรกิจเครือข่ายแปลกกลายเป็นคนแปลกแล้วผมเชื่อว่าเป็นคนแปลกแล้วก็ยิ่งตอนนี้อาเซียนกำลังจะเปิดผมว่าปัจจุบันเนี้ยหลายคนที่กลัวว่าเอ้ยคนไทยทำธุรกิจนี้มากัน10ล้านคนแล้วเดี๋ยวถ้าคนหมดประเทศทำอะไรต่อหมดมี
ถ้าอาเซียนมันเปิดก็แปลว่าเราไม่ได้โตที่70ล้านคนในประเทศไทยละแต่เราจะโตใน600กว่าล้านคนทั่วอาเซียนนั่นแปลว่าตลาดของเรากว้างนั้นใครที่มองธุรกิจที่ทำจะเจอทางตันหรือเปล่าเนี่ยผมให้ความมั่นใจครับว่าตันยากครับท้ายที่สุดอยากให้ทั้งสองท่านฝากข้อคิดดีๆถึงท่านผู้ชมที่กำลังชมรายการของเราอยู่เผื่อจะเป็นทั้งกำลังใจและเป็นทั้งแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตและการทำงานให้กับท่านผู้ชมครับพี่ติ๋มมีอะไรอยากจะฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านไหมครับก็อยากให้อย่ามองข้ามในสิ่งนี้ไปนะคะครับธุรกิจของกิฟต์บรีนเนี่ยสามารถที่จะทำให้เรามีชีวิตที่ดีแน่นอนอยู่แล้วค่ะครับผมจากตัวอย่างที่พี่ติ๋มได้พิสูจน์มาค่ะครับพี่พีระเชษฐ์มีอะไรอยากจะฝากข้อคิดดีๆให้กับท่านผู้ชมไหมครับผมเรียนก่อนนะครับชีวิตคนเราเนี่ยถ้าเรายังคงอยู่ใช้ชีวิตแบบเดิมๆคงไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงครับผมเชื่อว่าการที่เราลุกขึ้นมาจากสิ่งเดิมๆที่เราเคยเป็นอยู่ครับแล้วลุกขึ้นมาแสวงหาสิ่งใหม่ๆที่มันไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยในธุรกิจของกิฟต์บรีนมันมีแต่ได้กับได้แต่สุดจะได้มากหรือได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านจะใช้ดุลพินิจของตัวเองว่าพร้อมที่จะทุ่มเทขนาดไหนต่างหากนะครับแต่ผมมั่นใจว่าวันนี้แค่ก้าวเข้ามาในธุรกิจของกิฟต์บรีนคุณประสบความสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งแล้วครับครับผมท่านผู้ชมครับนี่ก็คือข้อคิดและก็เรื่องราวดีๆของชีวิต Diamond Grand Paradise ของเรานะครับคุณพีรเชษฐ์และคุณพิมพการศรีพลังวันนี้เราได้รับทั้งสาระประโยชน์แล้วก็แง่คิดดีๆในการใช้ชีวิตมากมายเลยทีเดียวครั้งหน้ารายการของเราจะนำเสนอแรงบันดาลใจจากแขกรับเชิญท่านไหนต้องคอยติดตามชมกันนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมพร้อมทั้งแขกรับเชิญทั้งสองท่านต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ